คุณจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้ยังไงถ้าคุณเป็นคนไม่มีความมั่นใจครับคุณก็ทราบใช่ไหมครับว่าคนมั่นใจทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายกว่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการขายการงานธุรกิจอะไรต่างๆเพราะว่าเขาแสดงออกมาด้วยความมั่นใจแต่ถ้าคุณแล้วเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจนะฮะโดยเนื้อแท้คุณอาจจะเป็นคนไม่มีเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ไม่มีความมั่นใจมากจะทำยังไงครับวิธีการนั้นก็คือว่าให้คุณนับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นครับแน่นอนคุณอาจยังไม่มีความสำเร็จใหญ่ในชีวิตที่จะเป็นประจักษ์พยานได้ว่าคุณเก่งจริงๆแต่คุณจะมีความสำเร็จเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างทางครับวันนี้คุณไลฟ์อาจจะไม่มีคนดูคุณถึงหลักพันหลักหมื่นหรอกครับแต่มันมีคนดูคุณสัก5คนคุณจะเรียกว่า5คนนี่คือความล้มเหลวครับแต่อย่างน้อยมีคน5คนที่พร้อมจะเปิดจอดูคุณตลอดจนจบไลฟ์ครับเห็นไหมนี่คือความสำเร็จเล็กน้อยครับวันนี้คุณมีความสำเร็จอะไรบ้างครับวันนี้คุณอาจจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แบบเป๊ะพูดคล่องเหมือนเจ้าของภาษาแต่คุณเริ่มจะจำศัพท์ได้มากขึ้นนี่ความสำเร็จเล็กน้อยครับคุณเริ่มจะพอพูดปุ๊บคุณเริ่มจะเข้าใจบริบทแล้วก็พอเดาความหมายถูกนี่ความสำเร็จเล็กน้อยครับดังนั้นถ้าวันนี้คุณยังไม่มีความมั่นใจเพราะว่าคุณยังไม่มีความสำเร็จอะไรมันเป็นประจักษ์พยานว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงๆวิธีการคือหาสิ่งเล็กๆน้อยๆนั่นแหละครับแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำได้เฮ้ยฉันยังทำได้เฮ้ยเรื่องนี้ทำได้เฮ้ยดังนั้นถ้าเรื่องนี้ทำได้เป้าหมายใหญ่เนี่ยมันก็ไม่น่าจะไกลเกินไปนะดังนั้นมันก็น่าจะเป็นไปได้นะนี่ครับคือวิธีการสร้างความมั่นใจสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 นจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซน์แบงก์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ